วัสดีครับเพื่อนๆผมเกรดิศนะครับวันนี้ไปเล่นกันต่อนะครับกับเกม Minecraft ครับวันนี้นะผมก็จะผ่านประตูไปนะครับไปล่าเอลเดอร์เสร็จผ่านประตูไปปุ๊บผมก็จะไปลุยมังกรเอลเดอร์นะครับวันนี้นะครับจะฆ่ามันให้ได้นะครับผมก็ใกล้แล้วนะครับใกล้แล้วนะครับช่วงนี้ผมก็เก็บอยู่นะครับได้มาเท่าไหร่เราไม่รู้นะครับ4อันเพิ่มไปนะครับไปใส่ก่อนนะครับน่าจะพอนะครับเดี๋ยวรอกลางคืนนะเดี๋ยวไปล่าต่อครับผมอยู่แถวนี้แหละครับพอครบปุ๊บใช่ไหมผมก็จะไปทางไหนวะพอครบปุ๊บใช่ไหมผมก็จะลงไปทางนี้ดิประมาณนี้แหละครับพอครบปุ๊บผมก็จะไปต่อนะครับก็ไปเก็บของเก็บของปุ๊บเตรียมตัวนะไปลุยนะครับสำหรับดีเอ็นนะครับประมาณนั้นแหละนะครับไปเก็บก่อนนะครับธนูเรายังอินฟินิตี้นะครับยังหนีเยอะนะครับเพราะฉะนั้นไม่ผมไม่กลัวหรอกนะธนูเยอะธนูเราเทพแล้วนะครับถึงจะไม่เทพสุดนะครับแต่ก็เทพระดับหนึ่งครับลงไปทางธรรมดาดีกว่านะเอกดีก็หายไปตัวคนนะครับไปเฮ้ยเสียงหายนะครับไม่ไปกดเลยหรือเปล่าวะแป๊บนึงนะเดี๋ยวมานะครับแป๊บนึงเดี๋ยวมากลับมาอีกครั้งนะครับเมื่อกี้อยู่ดีๆเสียงก็หายไปนะครับงงเหมือนกันนะครับไลน์ทับเราไปต่อนะครับตาไปปากก่อนนะครับตาไปสามันนะครับสี่เหลือกี่อันวะสี่อันนะครับมาเลือกเลือกมาดีสี่อันแล้วจะไปล่าต่อครับข้างล่างตรงนี้ตรงนี้นี่วะล็อกมาไว้นะครับทางไปดีกว่านะมันจ่องมาตีมันจ่องมาตีเราข้างนอกแบบเนี้ยโอเคครับมีครับอันหนึ่งครับเป็นทางไปไหนวะเนี่ยเปิดไฟส่องแสงสว่างไว้นะครับเผื่อมีอะไรนะครับตรงนี้เป็นถ้ำเทิมลงไปดูมีลงไปอีกชั้นนะครับโอ้โหมันจะลงไปลึกขนาดไหนวะเนี่ยตอนนี้เท่าไหร่แล้ว18แล้วนะครับลงไปลึกมากครับโอ้โหเกือบตายเสียงอะไรนะครับโอ้โหผมรู้แล้วนะครับแบตหูฟังไวเลสผมหมดนะครับเดี๋ยวหนึ่งนะผมไปเปลี่ยนหูฟังแป๊บหนึ่งเดี๋ยวมานะชาร์จก่อนชาร์จก่อนมาแล้วอันนี้ก็เป็นหูฟังสำรองผมนะครับเป็นหูฟังเกมมิ่งนะครับซื้อมาก็แพงอยู่นะครับประมาณแพงอ่ะ 2-3 พันนะครับอันเนี้ย
ินแล้วนะครับมันเป็นแบบ Full HD ด้วยนะที่จริงไม่ Full HD เว้ย 5.1 นะครับรวมในนี้มีตัวอะไรไหมไม่มีนะครับเสร็จเราของไม่เอานะครับมีทางอื่นไหมข้างล่างนะครับโอ้ไปตรงนี้ก่อนทั้งโอ้โหเอลเดอร์แมนมามึงเจอกูซะหน่อยโอ้สองตัวมันคือเสียงของเอลเดอร์นี่เองเห็ดนะครับตรงนี้อะไรวะทำอะไรเพื่ออะไรโอเคเรามาตรงไหนเนี่ยเรากลับมาตรงที่เดิมนะครับโอ้ดิหมดแล้วนะครับที่นี้นะครับไม่มีทางอื่นให้ไปแล้วนะครับไปต่อดีกว่าเรานะครับได้มาไหมเมื่อกี้ไม่ได้อะไรเลยเซ็งนะครับขึ้นไปแล้วข้างบนนะมันเดินกลับไปเตรียมหายนั่นดีกว่านะครับเอลเดอร์แมนดีกว่านะครับเมื่อกี้ลงไปสลึกเลยนะเกือบสุดเลยนะดูอีกไกลโอ้เซ็งเลยศัตรูวิ่งมาอยู่ตกใจหมดปะสักหน่อยแล้วกันมาไหนมันจะมากี่ตัวเลเวลนะไม่ใช่อะไรนะครับจนไฟเผาตายจ้อยนะครับเซ็งเลยไปกว่าเราสถานไหนวะกลับทางนี้นะไปนะครับกลับกันน่าจะกลางคืนแล้วล่ะได้เจอเอลเดอร์แมนแน่ๆนะเอนเดอร์แมนแน่ๆนะยังไม่คืนอีกเว้ยเดี๋ยวผมเพิ่มเสียงแป๊บนึงเพิ่มมาเลยวะน่าจะอันนี้แหละเออได้ยินละเมื่อไหร่กลางคืนเนี่ยได้แล้วนะครับอีกหน่อยนึงครับเริ่มมืดแล้วติดฟันไม่รู้นะตาเรานะครับรอมืดนะครับเดี๋ยวได้เรื่องแน่ๆนะครับแถวนี้นะครับผมไปฝั่งนู้นก่อนนะครับกลายมืดแล้วนะครับนิดเดียวนั่นถ้าดำๆมาอยู่ตรงกลางเมื่อไหร่มันก็มืดตอนนั้นเลยครับง่ายๆอ่ะเริ่มมาละฝั่งนู้นชั่วไม่โดนเว้ยชั่วโดนไหมวะไม่โดนเลยว่าอันนี้ฮึบไม่โดนเว้ยกิฟต์อัพละไปเป็นไปโดนเป็นไปนะครับบนไปดูก่อนว่ามีอะไรหรือเปล่าข้างบนนี้นะภูเขาเหลือเกินปากไว้สักอันความเท่นะครับข้ามองเห็นหมดทุกข้างผมเจ้านี้ข้าไม่พ้นหรอกไหนมาหรือยังมืดแล้วนะมาหรือกันหรือยังมืดแล้วเล็ก
ก4นะครับเหลืออีก4ครับพอดีกับอันนี้เลย Breast Powder หรอ4อันนะห้ามขาดห้ามเกิดอุ้ยทำไมมืดจังมืดมากอ่ะพูดแบบตกใจเลยมันต้องมืดขนาดนี้ใช่ไหมอันนี้จะรับกันได้ไหมวะมาเหรอตัวน้อยเหรอตัวน้อยเหรอวิ่งเลี้ยงครีปเปอร์ที่เกียจฆ่ามันนะเหนื่อยนะครับตัวครีปเปอร์เนี่ยได้ยังยังไม่ได้เว้ยที่ผมฟันมัน2ทีก็ตายเว้ยมียักจะเชื่อเลยเดี๋ยวนี้ฟันแรงชิบหายไปละไม่หมดแล้วอ่ะผมต้องการอีก4เดี๋ยวผมรีไปนะครับคอยดูเอานะครับเจอละตาชมพูครับไปฝั่งโน้นดูนะครับเราเพียบเลยตัวหนึ่งครับได้กี่อันแล้วอันเดียวเองเว้ยเ
ยอะจังเลยหมื่นละได้มาเกียนวะสองสามอันนะครับไม่พอแล้วไปเหลืออันหนึ่งนะครับขบวนต้องการมันนะครับอยู่ไหนนะครับอยู่ไหนหมดนะครับอีกตัวเดียวเท่านั้นนะครับว่าจริงๆนะตัวละผูกเทียบเลยเว้ยนับกันนะครับเรานะครับ
เลือก35แล้วนะแป๊บเดียวนะศัตรูเยอะจุงเบยนะครับจะหยิบขึ้นมาทำไมบล็อกอันเนี้ยวันนี้เป็นวันที่อากาศแปรปรวนนะมีเมฆมากนะก็เลยทำให้เราเห็นไฟนะเยอะนะเจอวิสาก็อัดซะหน่อยนะแล้ววิสาเมื่อกี้เดินไปทางนี้แหละสองตัวเหรอจะส่องไกลหน่อยนะครับทำอะไรเราไม่ได้นะวิสาส่องไกลแบบนี้เราไปเก็บของตามสะดวกนะเกิด3ตัวเลยหรอธนูนะวางไปต่อนะศัตรูไม่ตายเว้ยเพียบเลยว่ะเดินผ่านไปเลยนะครับไม่นึกว่าจะเดินผ่านนะเนี่ยจริงๆกินซะหน่อยนะเอฟครับลดพลังไหมก็ไปเตรียมตัวนะครับลุยนะครับเรานะครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวตามผมมาดิมันงูอย่าตามผมมาดิไปแล้วฝนตกด้วยเราฝนเทอร์โบดิสปีดปลอดภัยแล้วนะถึงบ้านแล้วโอเคครับได้ผูได้มาอีก8อันครับเยอะมากครับเดี๋ยวไปเก็บของก่อนนะครับเรานะครับเราว่ากันนะครับโอ้ได้ธนูมันเยอะแยะทำอะไรเนี่ยโยนทิ้งนะธนูแบบนี้นะครับไม่ได้นะครับนี่เก็บไว้นี่เก็บไว้เก็บไว้ปวดเก็บไว้ปวดเก็บไว้ไหนดีนี่อะไรไม้ไม้ไม้ไว้ใช้นะครับจะได้ใช้นะต่อไปก็คือบล็อกบล็อกเก็บไว้ธนูไปโยนทิ้งแล้วธนูเพราะว่าไม้ใช่นะครับไม้ใช่นะครับไม่ใช่นะไม่ใช่ไม้ใช่คิวคิวเฮ้ยทำไมเก็บร้อยนะไปเผาให้หมดนะประมาณนั้นแหละนะโอเคโอ้โหเกาะผมโอ้โหมีโปรเทคชั่น3นะครับเกาะผมโปรเทคชั่น3หมวกผมยังเท่อยู่เลยนะครับเอาหนังสือไปเอ็นชานสักอันดิหนังสือนะนี่โปรเทคชั่น3มี2อันมีน็อกแบ็คอันหนึ่งใช่มีแค่เดียวนะโปรเทคชั่น3ไปหนังสือไปเอ็นชานดิยืมเอาไว้นี่มาครับไปตีวัวก่อนแล้วกันจะได้จะได้เอาเลเวล36นะครับจะได้เป็นชาร์จ2อันกันเลยเผื่อมีอะไรดีนะจะได้มาใช้นะครับ
ือยังหมูก็ตายแล้วคราวนี้โอ้ยเซ็งเลยยังไม่อัพไม่ใกล้แล้วนะครับ1 2 3อาจจะได้แล้วล่ะไกลอัพแล้วนะครับเลเวล36แล้วนะครับต่อนะเลเวล36แล้วอ่ะดีแล้วครับกลัวจนหนีแล้วตัวนี้นะครับไข่ปลาไปเล่นก่อนนะครับโอเคครับนักมาครับเยอะมากครับเดี๋ยวเก็บไว้ครับเราเฮ้ยเอาหนังออกมาครับต้องใช้หนังเราไปเก็บไว้นะครับสเต็กขนแกะเก็บไว้ตรงนี้แหละครับป่ะเอ็นชาร์จเรา2อันนะครับแรกนะครับได้อะไร power 4ประมาณนึงนะ power 4อันนึงอ่ะ Luck of the Sea นะครับไม่ดีเลยนะไม่เอาไม่อยากได้ Luck of the Sea อ่ะเอ็นชาร์จอื่นได้ปะอันนี้แล้วกัน efficiency 4เอานี้แหละครับคุ้มกว่าใน unbreaking 3ด้วยตีได้อีกนานครับโอเคจะซ่อมด้วยนะครับผมจะซ่อมแล้วนะครับสำหรับหมวกผมนะเพราะว่าหมวกผมใกล้เจ๊งแล้วครับเนี่ยโปรเทคชั่น3นะครับเอาหมวกโปรเทคชั่น3มานะครับเกาะยังมีไม่ไรนะเกาะเดี๋ยวเอาโปรเทคชั่น3มาใส่แทนนะครับก็เลยไม่เป็นไรนะเอาโปรเทคชั่นใส่ปุ๊บเอาควอนฟินิตี้ใส่เข้าไปนะครับได้โปรเทคชั่นแอนด์ควอนฟินิตี้ดีกว่านะครับมานั่นแหละครับตีเลยเต็มละครับพร้อมโอเคครับครบแล้วนะครับครบครันนะวันนี้นะครับวันนี้มาผสมกับวันนี้นะครับวันนี้นะครับผมต้องเอาอะไรไปอีกมั่งนะครับในการที่จะไปลุยนะครับตรงนั้นนะครับเอาอะไรไปนะได้เอาแค่ของกินไปก็พอนะของกินก็เยอะแล้วน่าจะพอแล้วนะสต๊งสเต็กเดี๋ยวไว้ที่หลังเยอะมากนะของกินนะครับโอเคนะครับผมก็คิดอยู่ว่าต้องไปสู้หัวหน้าอย่างไรนะครับเอาถ่านไปเยอะนะเผื่อได้ใช้นะกับไม้ไม่ค่อยมีเท่าไหร่มีแต่ถ่านหินนะครับก็ถ่านหินไปแล้วก็ไปอันนึงเอาถ่านหินไปอันนึงเอาแค่นี้ก็พอนะแค่60กว่าก็พอแล้วครับแล้วก็เอาอะไรไปผมรู้แต่ว่าพอไปแล้วกลับมาไม่ได้นะเดี๋ยวผมจะ copy word ไว้นะครับก่อนที่จะไปลุยหัวหน้านะครับเผื่อไว้เรากลับมาไม่ได้พูดง่ายๆคือประมาณนั้นแหละนะครับเอาบล็อกไปด้วยนะครับเผื่อไปทำเป็นที่กันนะครับกันมอนนะครับกันศัตรูนะครับบล็อกไหนดีเท่ๆก็ตอนนี้ไปดีกว่านะ25นะครับก็บล็อกหินไปนี่แหละครับน่าจะเวิร์กแล้วแหละนะครับก็เดี๋ยวมานะเดี๋ยวผมไป copy word ก่อนนะครับเดี๋ยวผมมาเจอกันใหม่นะครับไปลุยแน่นอนนะสำหรับหัวหน้านะครับก็ไม่รู้นะครับว่าจะนานขนาดไหนนะครับก็จะชนะนะครับก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับเดี๋ยวมานะครับแป๊บนึงนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับก็ไปกันต่อนะครับสำหรับโลกของคิดทีวีนะครับก็ใกล้จบแล้วนะครับก็จะจัดการ Ender Dragon ให้ได้นะครับแล้วฆ่ามันนะครับอย่างเลือดเย็นนะครับศัตรูตัวนี้นะครับฉกาจมากนะครับหรือเปล่า แต่อะไรก็ดีนะครับเราก็เล่นไปนะเพื่อความสนุกสนานนะครับอย่าคิดอะไรมากนะครับบางทีนะครับเราคิดอะไรมากไม่ค่อยดีนะแต่เราธนูผมว่าธนูเทพแล้วเนาะไม่น่าใช้หมดหรอธนูเนาะอันเบรกกิ้งด้วยนะไม่น่าใช้หมดจริง
ิงแล้วนะครับ Death Rider นะครับอย่าผสมก่อนนะครับอีก4อันนะครับปึ๊บนะครับก็ผมก็เซฟไปแล้วนะครับสำหรับโลกของจิตทีวีนะครับก็ไปนะครับทำภารกิจสำคัญอย่ามากวนนะครับเดี๋ยวโดนนะพวกนี้นะครับหมายทับเรานะครับรอบนี้นะครับฆ่ามังกรกันครับเราในที่สุดครับก็ถึงแชปเตอร์นี้จนได้นะครับขี่แมงมุมแมงมุมนะครับศัตรูนะเดี๋ยวนี้นะขี่กันสนุกสนานกันเลยนะครับหนีไม่โดนหรอกนะครับเดี๋ยวใจด้วยนะครับมันมีรองเท้าให้วิ่งเร็วหรือเปล่าอยากรู้จริงๆอันนี้มันไม่เร็วพอสำหรับผมนะครับรองทางที่ปกติทางถูกต้องนะเฮ้ยทำไมผมชาร์จไม่ได้กีเมาส์ติดนะครับโอ้โหตามมาเป็นขยงเลยครับกิจการให้เสร็จสิ้นซากครับกระปุกไม่ตายไว้สูงนะไปกันครับเรานะยังครับผมก็พร้อมรับกินไว้ก่อนไปมาไหนว่าผมเปิดไปคงไม่ตายนะประมาณนี้นะครับมันลงไอ้นี่แล้วนะไม่ต้องกลัวนะ1 2 3ประตูสู่สวรรค์นรกไปกันเลยนะครับวิ่งเลยเฮ้ยเราอยู่ตรงไหนเนี่ยทำไมเรามาอยู่ที่ดีจังเลยลุยนะมีที่กำบังให้ด้วยนะครับตีผมเลยตีผมเลยพลังเจ็บนะเว้ยเราจะไปมอยนี่นานนะเดี๋ยวมันมาลุมเรานะเราต้องกลมๆไว้นะกลมไว้
มังกรมันมีฮิวนะครับจากอันดำดำนะครับเราต้องขึ้นอันดำดำไปนะครับเพื่อที่จะไปทำลายที่ฮิวของมังกรนะครับเรามีคนบอกงี้นะครับสูงว่ะต้องทำลายให้หมดนะครับมีกี่อันวะเนี่ยโดนไฟไหนหมดมังกรไหนสอยไปเรานะครับโอเคทีละอันสองอันนะครับเดี๋ยวหมดนะครับโอเคหวังว่าจะไม่ตกนะบ๊ายบายเชนซี่นะครับโหตีเดียวแตกครับไม่ได้มองคุณนะเนี่ยไม่ได้มองคุณนะไม่ได้เป็นคนสงบเสงี่ยมเจียมตัวนะครับมังกรอยู่ไหนเราแกชาร์จไว้ชาร์จไว้เสยเข้าไปยิงเจ๊งมิสหมดเลยเว้ยไม่โดนทำลายที่อันนับเฟ้อันนู้นเหรอไปฝั่งนู้นนะมันโดนดอกหนึ่งผมก็แรงอยู่นะไม่โดนเลยเว้ยโผมแรงมากนะครับเข้านี่ทีนึงนี่แทบไม่ลดพลังเลยนะครับแรงมากสมัครไปแยกแถวนี้ต้องทำลายที่ฮิวมันก่อนนะครับเราเพราะไม่งั้นมังกรมันฮิวได้ครับมันไม่ตายสักทีครับฮิวแรงด้วยนะไม่ได้มองคุณนะโอเคอย่านะผมต่อยนะอย่านะนู้นใช่ไหมเสานู้นใช่ไหมใกล้ดีกว่าวิ่งไปผมสงบเสงี่ยมเจียมตัวเสงี่ยมเจียมตัวไม่วุ่นวาย
ะหลอใกล้ผมใช่ไหมมันโดนสะท้อนผมใช่ไหมมันโดนสะท้อนผมใช่ไหมผมรู้แล้วมาลงมาดิแน่จริ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 งมาโอ้ยเสงขึ้นดีกว่าผมเออมาดิแน่จริงอยากฮิวแน่จริงอยากฮิวผมไม่มองขึ้นตรงนี้แหละปิวเลยใครมาตีผมแรงแท้โอ้โหปิวแบบไกลเลยนะครับไนี่หมดแล้วนี่หว่าเหลืออันนั้นเดียวนะครับอันนู้นนับ2อันนะครับดาก้อนอยู่ไหนตาย
ายรอบนี้เสร็จผมแน่ตายไปไกลละไกลละอยู่ข้างข้าฝั่งนู้นครับยังเห็นนะยังเห็นวิ่งไล่ล่าครับวิ่งไล่ล่าจะหนีเป็นไหนนะครับกินก่อนเนาะไปหมดแล้วนะครับเอื้ออย่าอย่าตีผมบอกว่าอย่าตีไงเราไงเราฟังไม่ได้ฟังไม่ได้สับเหรอฟังไม่ได้สับเหรอใครมาตีเดี๋ยวโดนดีเว้ยตอนนี้กำลังเครียดอย่าเพิ่งมากวนนะครับไหนไหนยิงไม่โดนใช้เวลาเมื่อกี้ยิงไปลูกกระสุนกลับมานะโดนตัวเองครับใกล้ตายแล้วครับใกล้ตายแล้วนิดนึงโอ้โหไม่โดนรอดขาเมื่อกี้บ้าเออตายแล้วอีก2ดอก3ดอกนั้นส่องไกลยังไงถึงจะโดนกูโดนเว้ยกูปุ๊บกูโดนปั๊บเลยมันขึ้นมาหลบดีแท้ทำรู้ตัวเองครับมามาใกล้ๆพ่อมาลูกมาใกล้ๆพ่อมาลูกระเบิดไหมโอ้ EXP ทั้งนั้นเลย EXP ทั้งนั้นเลยเย้ในที่สุดก็ฆ่ามันได้แล้วทำไงต่อวาระต่อไปนะก็เป็นการเก็บไข่นะครับที่ไม่รู้จะทำยังไงนะครับเดี๋ยวต้องลองดูก่อนมีคนบอกให้เก็บไข่นะครับทำยังไงนะให้ขุดนะครับขุดนี้ลงไปนะครับประมาณ2บล็อกนี่แหละนะครับประมาณนี้แหละครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เอา
ไฟวางไว้นะครับหลังจากนั้นก็ทำลายตรงนี้นะครับได้แล้วนะครับเก็บไข่ไว้เป็นที่ระทึกนะครับหลังจากนั้นเราก็กลับกันนะครับไม่มีอะไรมากนะครับเลเวล69นะครับขึ้นเยอะเว้ยได้ไข่มังกรมาดาก้อนเอกนะครับมาหนึ่งนะเป็นที่ระทึกครับในสุดท้ายก็จบแล้วนะครับ yes นะครับโอ้โหกว่าจะต้องหมอบายนะครับหมอบายเดี๋ยวมันว่าเดี๋ยวมาตีนะครับ yes นะครับในที่สุดนะครับแต่ไม่รู้เหมือนกันว่าจะกลับมาที่นี่ได้หรือเปล่าครับน่ากลับมาได้นะก็ผ่านทางเดิมนั่นแหละนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีหัวหน้าแล้วนะครับไม่เป็นไรนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะที่ชมนะครับMinecraft นี้ผมก็คิดอยู่ว่าผมจะทำต่อไปยังไงนะครับหรือว่าจะทำเป็นถ้ามีอะไรอัปเดตให้ทำอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าจะเป็นแบบนานๆมานานๆเล่นทีนะเพราะว่าผมคิดว่าผมไม่ค่อยเหมาะกับเกมนี้เท่าไหร่นะเดี๋ยวจะไปเล่นอาร์ตต่อนะครับเพราะว่าไม่มีเวลาเล่นนะครับ2-3เกมด้วยกันนะแล้วยังเกมอื่นอีกนะครับไลน์เลนจงเลนเจอร์ยิ่งซีซั่น3มานะครับโหกว่าจะจบได้นะครับก็ประมาณ21-22ตอนนี่แหละนะครับสำหรับ Minecraft นะครับไกลมากนะครับก็ขอบคุณมากนะผู้ชมนะครับที่สนับสนุนผมมาตลอดนะครับก็อย่าลืมนะครับถ้าใครอยากสนับสนุนผมจริงๆนะครับก็ช่วยสนับสนุนเสื้อผมก็ได้นะครับเสื้อกิจทีวีนะครับก็199บาทนะรวมค่าส่งครับไม่แพงจริงนะเพราะว่าผมขายแบบเรียกว่าอะไรขายแบบไม่ได้เอากำไรอ่ะก็คือขายแบบอยากให้มีนะครับเป็นผ้าเนื้อนุ่มนะครับที่ผมสั่งที่ผมเลือกดีสุดครับเขาจะมีเกรด A B C D ใช่ป่ะอะไรเงี้ยผมเอาเกรดที่ดีที่สุดอ่ะผ้านุ่มที่สุดนั่นแหละครับมาทำเป็นเสื้อกิจทีวีนะครับมีสีขาวนะครับมีทุกสีแหละนะครับที่จริงขาวม่วงส้มแดงฟ้าเหลืองน้ำเงินชมพูเขียวนั่นแหละนะครับเยอะนะครับม่วงนะครับนะครับมีคอกลมคอยคอกลมคอ V นะครับมีทุกไซส์นะครับ S M L นะครับ X L X X L ก็มีนะครับโอเคก็อย่าลืมสนับสนุนกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนับโหลดนะครับแอปพลิเคชันกิจทีวีนะครับที่เหมาะกับสำหรับมือถือของคุณนะครับก็โหลดไว้นะไว้ดูนะว่าพี่กิจนะครับหรือว่าคุณกิจนะครับเขาอัปโหลดวิดีโออะไรใหม่มั่งนะครับก็ล่าสุดอยู่ข้างบนนั่นแหละครับไม่ยากนะครับเข้ากดดูแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ผมก็จบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวโดดลงไปกลับบ้านดีกว่าตรงนี้ทำอะไรได้ไหมโอ้มันเป็นไม่สามารถทำอะไรได้นะครับไปเลยโดดไปฟึ่มมันเป็นเครดิตแล้วก็ไม่มีเพลงด้วยกินน้ำนะครับผู้สนานนะวันนี้นะในที่สุดนะก็ชนะแล้วนะรางวัลนะคือน้ำขวดนี้นี่เหลือแค่นี้เองนะครับก็ผมเล่นรอบนี้นะไม่ได้โกงนะครับหมายถึงว่าไม่ได้ Endeavor Sheet นะครับก็ไม่สามารถใช้คอมมานด์อะไรได้ทั้งสิ้นนะครับก็สำคัญที่สุดนะครับสำหรับเกมนี้นะก็คือเราต้องหาของไดมอนด์ให้ได้นะครับหลังจากนั้นเราต้องเอนชานนะครับถ้าโปรเทคชั่นนะครับมีโปรเทคชั่นทุกอันนะครับมันจะโคตรถึกเลยเพราะ protection เนี่ยมันป้องกันนะทุกอย่างนะครับเกือบทุกอย่างเลยนะครับป้องกันนะครับประมาณนั้นแหละนะครับป้องกันเกือบทุกอย่างนะครับก็คืออะไรที่มันเป็นดาเมจอ่ะเราป้องกันได้หมดอ่ะทั้งตกทั้งตึกนะครับอะไรทุกอย่างนะครับป้องกันได้หมดนะครับถ้าคุณมี protection นะครับสบายเลยนะครับเฮ้ยไปเนี่ยก็ฟ้านะ this how it chooses to imagine many things when itis deep in the dream of a game นะครับอะไรไม่รู้นะครับคลิกเคิร์กอะไรก็ไม่ได้นะครับกด enter ไปไม่ได้นะครับโอ้น่าพูดตรงนี้นะอันเมื่อกี้นะครับสนับสนุนเกมนี้นะครับเล่นมาก็สนุกดีนะครับที่จริงแต่ว่าใช้เวลาเล่นเยอะนะครับจริงต้องไปทำนู่นทำนี่นะแต่ถ้าคนรู้วิธีเล่นนะได้นะไม่ยากเท่าไหร่นะคนรู้วิธีเล่นถ้าผมไปเล่นรอบ2เนี่ยก็น่าจะไวกว่านี้นะครับผมก็ไปหาแต่ไอเนี้ยครับไดมอนด์นะครับทำบ้านน้อยๆพอนะไม่ต้องทำบ้านใหญ่นะครับหาไดมอนด์ปุ๊บทำของเอนชานเสร็จก็เอาเลยนะครับจัดการได้เลยนะแต่ว่านะครับมันไม่สิ้นสุดแค่นี้นะผมก็รู้นะครับว่ามีบอสตัวอื่นนะครับเยอะแยะนะครับ1ตัว2ตัวตัวที่มันผสมมันได้นะตัวที่มันต้องประกอบขึ้นนะใช้โซแซนอันนั้นก็ผมก็รู้นะครับว่ามันมีนะครับแล้วมันก็มีอย่างอื่นอีกหลายอย่างนะที่ผมยังไม่ได้ explore นะครับหรือว่าค้นคว้าค้นพบนะครับเพราะว่านะครับผมคิดมาดูมาคิดดูแล้วนะเกมนี้นะมัน
ยากมากที่เราจะหามาเองนะครับหารู้ด้วยตัวเองนะครับมันยากมากที่เราจะรู้ตัวเองเราจะรู้ได้ก็ต่อเมื่อเราดูคนอื่นนะครับหนึ่งอย่างแรกเลยดูคนอื่นอย่างที่สองไปอ่านมาถ้าเราไปอ่านมาเราดูคนอื่นเราก็รู้เกือบทุกอย่างแล้วนะครับประมาณนั้นครับมันรู้ด้วยตัวเองยากมากนะครับเช่นนะครับใครจะคิดว่าเอาไม้นะครับมาใส่หินสามอันนะแล้วได้จอบไอ้พิกแอคนะครับใส่สองอันได้จอบเฮ้ยใครจะไปรู้นะครับก็เข้าใจอยู่นะครับว่าต้องมีเซนนิดนึงนะแต่ว่าบางทีมันไม่รู้นะครับประมาณนั้นแหละนะครับขนาดถ้วยผมยังไม่ได้ใช้เลยว่าจะทำซุปของซุปเผ็ดครับยังไม่ได้ใช้เลยไอ้นั่นนะครับแอปเปิลทองยังไม่ได้ทำนะครับแอปเปิลทองนะครับน่าจะทำไปกินนะครับจะได้พลังเยอะแต่ว่าถึกมากนะครับถึกมากมังกรตีเข้าครึ่งขีดเฮ้ยบ้าจริงๆเลยมังกรมันก็เป็นตัวที่หัวหน้าใหญ่สุดแล้วนะตีเข้าครึ่งขีดนะครับโอ้โหจะบ้าตายนะครับผมก็กลัวนักกลัวหนานี่ก็ไม่ตีตุ๊บหนึ่งครึ่งหนึ่งอะไรเงี้ยผมก็ศึกษาเตรียมที่หลบพงหลบภัยไว้อย่างดีประมาณนั้นแหละนะครับแต่ดีนะเข้าวาร์ปมาปุ๊บมันไปวาร์ปตรงนั้นเลยไปวาร์ปตรงทางห้องน้อยๆที่มันป้องปกป้องเราเลยนะครับดีมากนะครับไม่มีตัวอะไรมาข้างล่างได้นะครับพอผมขึ้นไปปุ๊บมังกรสอยก่อนเลยสอยดาบเออกิจทีวีนะ Player of the Game นะโอเคขอบคุณมากนะครับสำหรับคนที่ชมทั้งหลายนะครับอะไรกูด use his name อะไรไม่รู้นะครับก็ขอบคุณมากนะครับโอเคนะถ้าใครมีคอมเมนต์อะไรอยากจะบอกผมนะก็บอกก่อนได้นะครับเพราะว่าผมก็ไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละนะครับเมื่อไหร่จะจบในเครดิตเนี่ยนะครับเครดิตปกติก็คือพวกที่เกี่ยวกับใครนะที่เป็นคนสร้างเกมนี้นะหรือว่าจะอยากจะขอบคุณใครนะในการสร้างเกมนี้เป็นคนที่ช่วยนะทำให้เกมนี้สำเร็จอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่นะมันเหมือนแบบเป็นคอมเมนต์จากอะไรสักอย่างนะ We are the universe We are everything You think is in isn't you You are looking at us now through your skin and your eyes and why does the universe touch your skin and through you?อะไรไม่รู้นะครับก็คือมันอยากจะพูดว่าโอ้กิจทีวีนี่ขั้นเทพนะกิจทีวีนี่ขั้นเทพนะอะไรอย่างงี้นะครับแกคือพระเจ้าของโลกนี้เลยนะแกฆ่ามังกรได้แล้วนะสำเร็จแล้วนะทุกอย่างสำเร็จนะอย่าไม่เคยจะแบบฉันไม่สามารถจะจินตนาการได้ว่าเธอจะเก่งขนาดนี้อะไรอย่างงี้นะครับสรุปมันเลื่อนเร็วไปเร็วได้ไหมกล้องผมจะหมดแล้วเดี๋ยวมาใหม่นะครับแป๊บนึงมาต่อสุดท้ายนะพูดถึงเรื่องอื่นนะครับกิจทีวีนะครับไม่ได้มีแต่เกมทั้งนั้นนะครับผมยังสอนภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็มีความรู้ทั่วไปในกับอย่างอื่นนะครับที่มันอาจจะเป็นประโยชน์นะครับกับเพื่อนๆนะครับผมก็บางทีนะผมก็อยากให้เพื่อนดูนะครับเพราะว่านะครับมันก็มีหลายอย่างนะมีแต่คนดูเกมผมนะผมก็เลยแบบเฮ้ยมันก็เลยต้องทำเกมไงครับเพราะมีแต่คนดูเกมผมอยากให้เพื่อนๆทุกคนนะครับดูอย่างอื่นด้วยนะครับแบบเช่นภาษาอังกฤษอะไรเงี้ยนะผมมั่นใจนะครับว่าภาษาอังกฤษนะครับในอนาคตนะครับมันจะเป็นพื้นฐานนะครับสำหรับหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะครับผมก็คนหนึ่งนะที่มีภาษาอังกฤษนะเป็นพื้นฐานนะทำให้ผมเรียนรู้ได้หลายอย่างมากๆนะครับผมมาอยู่ที่สิงคโปร์เนาะก็นานแล้วนะครับก็ตั้งแต่ผมเรียนม.ปลายนะครับก็มาอยู่ที่นี่นะเรียนมาเรื่อยๆเรียนมาเรื่อยๆจนจบนะครับมหาลัยนะครับอย่าว่าโม้เลยนะครับมหาลัยที่ผมจบนะครับใน National University of Singapore นะครับก็เป็นมหาลัยอันดับที่12ของโลกตอนนี้นะครับในปี2015นะครับซึ่งเป็นแรงกิ้งที่ดีมากนะอันดับ12โลกผมก็แต่ก่อนไม่ถึงนะตอนที่ผมจบอยู่ที่ประมาณ23นะพอจบไป1ปีทำงานขึ้นมา12โลกไอ้บ้ามันมาได้อย่างไรนะครับไม่รู้นะครับอันนี้ก็โม้โม้ไปนิดนึงนะอย่าว่ากันนะครับ ก็สำหรับมหาลัยไทยผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าเที่ยวไหนนะเพราะว่าผมที่จริงผมดูแล้วไม่ค่อยมันไม่สำคัญเรานะครับที่เราที่มหาลัยเราจะลำดับเท่าไหร่นะครับมันสำคัญที่ว่าเราอ่ะเป็นคนที่ขวนขวายหาความรู้อะ
ามาใช้ประโยชน์มากแค่ไหนนะครับใช้ประโยชน์เราใช้ประโยชน์กับตัวเราเองแล้วก็เพื่อผู้อื่นด้วยนะครับอันนั้นคือสิ่งที่ผมเป็นมอตโต้ของผมเลยว่าผมเนี่ยทำอะไรนะครับผมจะคำนึงถึงผมจะทำธุรกิจอะไรนะผมจะคำนึงถึงทุกๆคนเสมอนะครับไม่ใช่เฉพาะตัวเองนะครับบางทีเช่นถ้าจะขายนู่นขายนี่อะไรอย่างนี้ก็ขายคงขายแพงนะครับผมก็จะคำนึงถึงว่าคนอื่นเสมอนะว่าคนเขาอ่ะต้องได้ของดีมีประโยชน์มีคุณภาพนะครับผมก็คิดหลายอย่างนะว่าผมจะทำอะไรนะในอนาคตครับเนี่ยก็ญาติผมคนนึงนะญาติสนิทของผมคนนึงครับแกทำสวนผึ้งนะแกทำสวนผึ้งแกก็ทำน้ำผึ้งขายอ่ะพูดง่ายๆทำผึ้งใส่ขวดขายนะผมก็มีเนี่ยโฆษณาเลยว่าจะเอาโฆษณาไว้ตอนอื่นนะน้ำผึ้งหอมหวานครับที่จริงเพิ่งทำเองนะครับก็ประมาณเกือบปีแล้วนะครับก็ได้ไอ้นี่มาแล้วนะครับได้อะไรวะอย.มาเรียบร้อยนะครับว่ามันปลอดภัยนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นขวดเก่านะครับยังไม่ได้ติดนะครับผมเอามาสองสามขวดนะครับก็เอามาไว้กินที่สิงคโปร์นะพูดง่ายๆนะครับขวดนี้ไม่แพงหรอกนะครับราคามันเป็นน้ำผึ้งดอกลำไยนะครับซึ่งเป็นน้ำผึ้งที่เขาเรียกว่าอะไรมีเก็บเกี่ยวได้ฤดูเดียวนะก็คือฤดูที่ลำไยดอกออกดอกครับมันดียังไงนะครับสำหรับน้ำผึ้งนี้นะครับมันก็เป็นน้ำผึ้งที่มีกลิ่นพิเศษนั่นแหละนะครับหวานนะครับหวานแน่นอนแล้วนะน้ำผึ้งนะน้ำผึ้งของแท้นั่นแหละครับแล้วมันมีกลิ่นแบบหอมแบบพิเศษของลำไยนะครับก็ดีครับเป็นน้ำผึ้งแท้นะที่จริงวิธีจะเช็คนะครับว่าน้ำผึ้งของเราที่เรามีนะครับมันแท้หรือไม่แท้นะในสุดก็เครดิตละในสุดก็เครดิตละว่ามันแท้หรือไม่แท้นะก็ไม่ยากเลยนะครับก็แค่เราก็เทไว้นะครับแล้วถ้ามดมาตอมนะครับแปลว่านั่นแหละของปลอมนะครับถ้ามดไม่ตอมนะคือของแท้นะครับเพราะว่าน้ำผึ้งของแท้มันจะมีสารอะไรสักอย่างนะครับที่มดจะไม่มาตอมครับไม่งั้นเนี่ยมดบุกรังผึ้งแน่ๆนะครับ ใช่ปะมีเหตุผลปะนั่นแหละนะครับประมาณนั้นแหละนะครับก็มีทำกันไม่กี่คนหรอกนะครับน่าจะมีมิวสิกเยอะกว่านี้นะครับเกมนี้นะครับค่อยมันหน่อยนะครับเดี๋ยวนี้มันอัพ 1.9 นะมันจะมีอีกหลายอย่างนะมาเยอะแยะนะครับมากมายนะครับช่วงนี้ก็รอนะครับ Ranger Season 3นะครับผมจะทำอะไรผมพูดถึงเกมว่าผมจะทำอะไรต่อนะโอเคนะผมมีเกมอะไรบ้างRanger นะครับ Clash of Clan นะครับ Cookie Run ก็นานๆเล่นทีนะไม่ค่อยเล่นเท่าไหร่Cat Titan นะผมยังเล่นอยู่นะครับมันเป็นเกมที่ทำให้ผมเปลืองแบตมากๆเลยนะครับกับไททันนะครับผมก็อยากเล่นถึงด่าน 3,500 นะผมก็เลิกเล่นนะครับก็คือด่านสุดท้ายนี่ด่าน 3,500 นะครับตอนนี้ผมเล่นถึงประมาณด่าน 2,300 2,200 2,300 นะครับไปต่อไม่ได้นะครับศัตรูบันทึกนะครับข้าวหน้าไม่ได้นะครับผมก็คิดว่าจะหยุดนะเพราะว่าวันนึงนี่ผมเล่นแถบไททันเนี่ยกดจนมือซานะครับมือชานะครับจดกดมือกดจนมือชานะครับบางทีนะโอ้โหเหนื่อยมากนะครับกดตรึดๆๆๆๆๆบางทีสองมือบางทีมือเดียวตดไปเรื่อยๆครับโอเคนะครับหลังจากนั้นมีเกมอะไรนะครับเกมคอมนะครับก็มี Minecraft นะครับมี Ark นะครับแล้วก็มีเกมนี้นะครับสำคัญมากที่ผมอยากจะ emphasize นะครับหรือว่าเน้นนะก็คือเกม The Sim ผมซื้อมาแล้วนะครับ The Sim นะครับต้องเล่นนะครับผมซื้อเพราะอะไรนะครับไม่ได้เพราะใครขอหรอกนะครับเพราะว่าผมอยากเล่นเองครับThe Sim นะเป็นเกมที่ผมเล่นมาแต่เด็กนะแต่ก่อนนะตอนที่คอมมันมาใหม่ๆเนาะประมาณ10ปีก่อนผมมีคอมเครื่องนึงที่บ้านนะลง The Sim 1นะเล่นกันกับน้องนะเล่นกันทุกวันเล่นกันทั้งวันนะไม่ได้ทั้งวันหรอกนะเล่นทุกวันนะครับเล่นเสร็จปุ๊บก็ไปหาทำกำบุ้งกันบ้านทำกันบ้านก่อนเล่นนะพี่จริงเล่นเสร็จปุ๊บก็นอนนะดูละครแล้วก็นอนนะครับเมื่อไหร่เครดิตจะจบวะเนี่ยอ่ะต่อนะครับพูดถึงนะครับผมก็ทำงานมา1ปีแล้วเนาะปกติไม่ค่อยมีใครรู้หรอกนะครับว่าผมนะครับทำงานอะไรนะครับแต่ผมก็จะบอกในนี้แหละนะครับถ้าฟังมาถึงตอนจุดนี้นะผมก็จะรู้ว่านะครับว่าผมทำงานเป็นอะไรนะผมทำงานเป็นวิศวะนะครับวิศวะอะไรนะครับวิศวะเกี่ยวกับอาคารสีเขียวนะครับก็คืออาคารสีเขียวนั่นเองนะอาคารประหยัดพลังงานนะครับทำยังไงถึงจะประหยัดพลังงานได้สมมติค่าไฟบ้านคุณ 5,000 ใช่ไหมเดือนหนึ่งมันอาจจะมีวิธีนะครับ
ที่ทำให้เหลือ 3,000 ได้นะครับซึ่งมันมีจริงๆนะครับไม่ได้พูดเล่นนะครับไม่ได้พูดเล่นเดือนหนึ่งจาก 5,000 ลดเหลือ 3,000 เนี่ยถือว่าสุดยอดมากนะครับโอเคจบแล้วนะครับในสุดเรามาเกิดที่นี้นะครับไข่พันหนึ่งครับวันไหนดีโอ้ทำไงดีเอาไว้เอาไว้ตรงนี้แล้วกันเออไว้เป็นหลักฐานนะครับว่าเออเราจบแล้วนะครับทำลายได้ไหมไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวแตกนะคงสาวไปฆ่ามานะโอ้ยเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนดีกว่าบนบ้านนะเราโอ้ยชีวิตนี้มันช่างดีจริงๆเลยครับเราก็ไปหาที่นั่งดูแบบตะวันขึ้นก่อนนะประมาณนั้นแหละนะปึ๊บตะวันจะขึ้นทางไหนเนาะหานั่งก่อนนะครับหานั่งดูตะวันขึ้นก่อนนะครับอย่างไรก็ดีนะครับจะเช้าเรียกวันนี้อีกนานอยู่นะครับคุยกันต่อนะครับพูดถึงนะครับเต็มไปหมดเลยมีซะหน่อยผิดศัตรูนะโอ้โหซอมบี้มีดาบแล้วเว้ยเต็มตายแล้วนะครับโอเคนะพูดถึงนะครับผมทำงานอะไรนะครับแต่ว่าผมไม่ได้มีงานเดียวหรอกนะที่จริงนะครับผมก็มีหลายงานอยู่นะครับที่จริงก็มีงานเดียวแหละนะครับแต่ว่านะครับผมก็เป็นหลายอย่างนะครับเพราะว่าพ่อกับแม่ผมนะครับต้องการให้ผมอยากไปทำนู่นทำนี่นะครับหลายอย่างนะครับเดี๋ยวคราวหน้าจะมีสักตอนหนึ่งนะผมเล่าให้ฟังนะว่าชีวิตผมเป็นยังไงนะกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้นะครับบางทีก็สบายนะบางทีก็ไม่สบายหรอกนะครับผมต้องจะบอกไว้ก่อนว่าผมอะเคยไปทำร้านมินิมาร์ทเคยเป็นคนเสิร์ฟอาหารนะครับเคยขายปลาทูนะครับแปลกไหมนั่นแหละนะครับหลายอย่างมากนะที่ผมเคยทำนะครับแต่ก่อนก็เป็นคนกรอกแป้งนะครับมันจะมีแป้งข้าวเจ้าข้าวเหนียวใช่ป่ะที่มันใส่ถุงอ่ะนั่นแหละเป็นคนกรอกแป้งขายไอติมนะครับแต่ก่อนนะครับทำหลายอย่างมากนะแต่ก่อนนะครับผมจะบอกให้นะก่อนจะเป็นจุดนี้ได้เฮ้ยใครมาเปิดประตูผมทริปเปอร์ตัวนี้เดี๋ยวโดนแน่สองตัวนี้แกไปตายสาเด้งบางนะเรียบร้อยนะพระจันทร์กำลังจะตกแล้วนะก็นั่นแหละนะครับผมเป็นหลายอย่างมากนะครับพูดไปก็ไปหาว่าโมนะครับเป็นเงี้ยแหละนะครับชีวิตคนเรานะครับเกิดมาไม่ได้สบายเสมอนะครับทุกเวลานะครับเราก็จะมีเรื่องทุกข์ร้อนใจนะครับแล้วก็เรื่องที่มีความสุขครับเพราะฉะนั้นนะครับบางทีนะครับเราก็รีแลกซ์กับมันนิดนึงนะครับไปดูพระอาทิตย์ขึ้นกันนะครับเรานะครับรีแลกซ์กับชีวิตนิดนึงนะครับบางทีซีเรียสเกินไปก็ไม่ดีนะครับหรือบางทีรีแลกซ์เกินไปก็ไม่ดีนะครับเพราะว่าเราต้องมีความเป็นซีเรียสมั่งความซีเรียสนิดนึงนะจริงจังกับชีวิตนิดหน่อยนะบางทีนะแล้วก็อย่าคิดอะไรที่เค้าเรียกว่าอะไรอย่าคิดงู้อ่ะบางทีก็คือฆ่าตัวตายเงี้ยกว่าเราจะโตมาได้นะถึงขนาดนี้นะครับไม่ฆ่าตัวตายนะไม่ดีนะเล่นยาเงี้ยเฮ้ยเข้าใจนะว่ายามันคือทำให้มีความสุขอ่ะแต่ผมไม่เคยเล่นนะแต่ว่านะครับเราก็ต้องมองหลายอย่างครับไม่ใช่ว่าแค่มีความสุขแล้วจบนะอย่างเงี้ยครับกว่าพ่อแม่เราจะเลี้ยงเรามาโตเนาะกว่าผมจะจบเนี่ยไม่รู้ใช้เงินไปเท่าไหร่ไม่รู้พ่อแม่ต้องหนักใจกับผมตั้งกี่ครั้งนะครับส่งผมมาในสิงคโปร์คนเดียวนะครับ
ตอนนี้ผมก็ดีแล้วนะครับทำงานแล้วนะครับมีเงินเดือนนะครับเลี้ยงตัวเองได้นะครับส่งคืนพ่อแม่นะครับพาดีขึ้นแล้วนะครับก็ประมาณนั้นแหละนะครับก็อยากให้เรียนรู้กันไว้นะครับว่าชีวิตเรานะครับมีประโยชน์นะครับใช้มันนะครับให้กับสังคมให้กับคนที่เรารักเถอะนะครับแล้วก็อย่าเห็นแก่ตัวนะนั่นคือสำคัญที่สุดนะพูดไปเป็นพาเทศแล้วนะครับวันนี้นะครับก็เจอกันใหม่จริงนะในวิดีโอข้างหน้านะครับจบไปเนี่ยอย่างแบบเออเกมนี้ดีนะครับเพราะว่ามันมีตอนจบนะครับไม่เหมือนบางเกมเล่นไปเรื่อยๆครับเล่นไปเรื่อยๆนะไม่มีจบถ้าเจอแบบนี้ผมก็เซ็งนะต้องมีเกมที่เป็นจบเนี่ยแหละนะผมชอบครับค่อยน่าเล่นนะเป็นสตอรี่ครับโอเคนะก็ขอบคุณมากนะครับพี่ชมนะครับทุกคนนะครับขอบคุณมากจริงๆนะพี่ชมนะครับก็แนะนําเพื่อนไปเรื่อยๆนะครับถ้าคิดว่าวิดีโอผมทํานะดีนะมีประโยชน์นะครับเราทําให้สนุกสุขสันต์นะเฮฮาปาร์ตี้นะครับแล้ว see you again ครับ in the next video นะครับกับผมนะกิตติสันนะครับในคลิปอื่นนะครับลองไปดูนะครับผมก็บางทีก็ตามอารมณ์รับสนุกมั่งเหลวมั่งนะผมไม่ได้แอคติ้งมากนะครับเพราะว่าบางทีนะครับบางคนนี่แบบแอคตลอดนะครับต้องเป็นนู้นต้องเป็นนี้นะครับแต่ชีวิตจริงเขาอาจจะไม่มีความสุขนะครับบางคนนะครับไม่ทุกคนนะครับแต่ผมไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกนะครับผมเล่นเพื่อความสนุกของผมเองนะครับแล้วก็แชร์ความสนุกให้กับทุกๆคนนะครับความรู้และความสนุกนะครับแชร์ความรู้และความสนุกให้กับทุกคนนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับเจอกันใหม่นะครับ